ามารถเชื่อมโยงการตลาดได้ที่แปลงใหญ่พืชผักหมู่ที่7ตำบลข้าวปุ้นอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับอำเภอกุดข้าวปุ้นและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนได้จัดงานหอมดีที่กุดข้าวปุ้นโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2567กิจกรรมบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้โดยมีนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายธีรพุฒคานทองเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนายชาญบุตรวงนายอำเภอกุดข้าวปุ้นได้ร่วมกันสาธิตการเก็บเกี่ยวหอมแดงซึ่งมีเกษตรอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนเกษตรกรร่วมในงานและเยี่ยมชมเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับหอมแดงพร้อมทั้งมีการจัดฐานการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร6ฐานประกอบด้วยฐานการลดต้นทุนการผลิตฐานการเพิ่มผลผลิตฐานการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรการทำหอมเจียวฐานการบริหารจัดการกลุ่มฐานช่องทางการตลาดและฐานผลสำเร็จแปลงใหญ่กุดข้าวปุ้นโดยหอมแดงกุดข้าวปุ้นเป็นหอมพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดนครราชสีมาและศรีสะเกษเกษตรกรจะปลูกในช่วงหลังฤดูการทำนาโดยใช้พื้นที่นาของตนเองผ่านการรับรอง GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคช่องทางการจำหน่ายจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อถึงหน้าสวนนำไปขายตามตลาดสดและช่องทางออนไลน์การจัดงานดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหอมแดงสู่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่และเกษตรกรผู้มีความสนใจทั่วไปนำไปปฏิบัติเพื่อการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นการผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดและสามารถเชื่อมโยงการตลาดได้ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีแปลงใหญ่ทั้งหมด410แปลงเป็นแปลงใหญ่พืชผัก29แปลงเกษตรกร 1,088 ครัวเรือนพื้นที่ 1,770 ไร่ซึ่งหอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีมีผลตอบแทนต่อไร่ค่อนข้างสูงที่เกษตรกรให้ความสนใจปลูกเพิ่มมากขึ้นทุกปีในปีที่ผ่านมามีเกษตรกรปลูกหอมแดงหลังฤดูทำนาจำนวน 1,000 ครัวเรือนพื้นที่ 3,000 ไร่ผลผลิต 8,493 ตันต่อปีมูลค่า186ล้านบาทต่อปีอำเภอที่มีเกษตรกรปลูกหอมแดงจำนวนมากได้แก่อำเภอกุดข้าวปุ้นอำเภอวารินชำราบอำเภอสำโรงอำเภอม่วง30และอำเภอเคืองในซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกหอมแดงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีแหล่งรับซื้อผลผลิตทั้งในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดข้างเคียงหอมแดงให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีผลผลิตเฉลี่ย 2,831 กิโลกรัมต่อไร่ผลตอบแทนต่อไร่ประมาณ 62,282 บาทและหอมแดงหลังนาเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่สามารถปลูกได้ทั่วไปโดยใช้น้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำอื่นๆตรงนี้มันจะต่างจากศรีสะเกษอยู่นิดหนึ่งนะครับของศรีสะเกษจะอยู่ก็จะปลูกในพื้นที่ถ้าเป็นภาษาบ้านมากก็จะเป็นโพนนะครับเป็นที่เฉพาะนะครับที่ถมเฉพาะที่สำหรับปลูกหอมปลูกกระเทียมอย่างเดียวแต่ของที่กุดข้าวปุ้นนะครับจะมีจุดพิเศษก็คือทำหลังนานะครับทำหลังนานะครับหลังจากฤดูทำนานะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะทำแตงหอมนะครับแตงหอมในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยใช้น้ำจากใต้ดินใช้น้ำจากบาดาลนะครับปุ๋ยที่พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ให้กับหอมนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกในช่วงรองพื้นนะครับช่วงรองพื้นหรือปุ๋ยเคมีนะครับที่พี่น้องเพิ่มเติมให้กับหอมนะครับเพราะหอมมีค่อนข้างอายุสั้นนะครับอายุสั้นนะครับอายุสั้นในที่นี้ก็จะเก็บแก่จะเก็บเกี่ยวนี่แก่อยู่นะครับก็ประมาณ90วัน90วันนะครับก็ปุ๋ยก็ยังเหลือในบางอย่างปุ๋ยก็ยังละลายยังใช้ไม่หมดนะครับปุ๋ยเหล่านี้นะครับก็จะเหลือไว้สำหรับข้าวในการปลูกนาปีเพราะฉะนั้นเป็นการเดินทางที่ถูกแล้วสำหรับเกษตรกรนะครับเป็นการลดต้นทุนการปลูกอีกทางหนึ่งในการลดการใช้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าปุ๋ยที่เหลือเนี่ยสามารถให้ข้าวที่ปลูกในฤดูต่อไปนะครับได้นำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกันและก็เป็นการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่านะครับ
คุ้มค่าเนาะเพราะว่าข้าวกับหอมมันเป็นพืชต่างตระกูลนะครับเราปลูกพืชสลับกันถือว่าเป็นปลูกพืชหมุนเวียนนะครับโรคแมลงนะครับโรคแมลงต่างๆที่อยู่ในดินมันก็ไม่ระบาดนะครับไม่ระบาดเพราะว่าโรคหอมกับโรคข้าวมันเป็นคนละชนิดกันนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดวงจรของโรคแมลงศัตรูพืชด้วยเช่นเดียวกันครับ